วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์นะครับหาที่ครูบอกว่าเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์อันนี้ก็คือการเปลี่ยนหน้ากากเชื่อมนะครับหน้ากากเชื่อมนะมันมีอยู่ด้วยการ2แบบ2ระบบนะครับก็คือแบบใช้มือจับอันนี้ก็คือที่เราฝึกกันใช้มือจับนะครับแล้วก็แบบสวมอันนี้คือแบบสวมนะครับอันนี้แบบสวมคือเราใส่สวมหัวไปเลยแล้วก็เปิดปิดตรงนี้นะครับแบบสวมนี่มันก็มีอยู่2แบบก็คือแบบธรรมดานี่แบบธรรมดานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่นี้ใช้กันก็คือแบบอัตโนมัติอันนี้นะครับดังนั้นแบบอัตโนมัตินะมันจะพิเศษหน่อยแล้วก็มูลค่ามันก็จะสูงหน่อยนะครับดังนั้นเราก็ต้องฝึกจนเกิดทักษะก่อนค่อยใช้ตรงนี้นะครับดังนั้นฝึกแรกใหม่ๆนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนกระจกก่อนแบบสวมก็ดีแล้วก็แบบที่เราใช้แบบมือจับก็ดีนะครับอันดับแรกนะครับแบบนี้นะอันนี้กระจกนะมีกระจกดังนั้นสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนยังไงเราก็มางัดตรงนี้นะครับดูนะครับงัดออกครับแผ่นล็อกออกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีกระจกอยู่2แผ่นเห็นไหมครับแผ่นใสกับแผ่นทึบนะครับแผ่นใสนะมูลค่าราคามันไม่กี่บาทหลักไม่ถึง10บาทแล้วก็แผ่นทึบนี้มูลค่ามันค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาทำการเปลี่ยนกระจกใสตรงนี้นะครับกระจกใสก่อนเหตุใดนะที่เขากระจกใสมาเปลี่ยนไอ้นี่แผ่นใหม่นะครับมาเปลี่ยนเพราะว่ายืดอายุการใช้งานของกระจกแผ่นทึบเข้าใจไหมครับกระจกแผ่นทึบเบอร์ของงานเชื่อมไฟฟ้านะครับก็เบอร์9นะเบอร์9เบอร์10นะครับอันนี้มันมีความเข้มมีรหัสบอกนะครับโอเคนะครับเราก็มาเปลี่ยนโดยการที่เอากระจกใสแบบนี้นะครับดูนะครับใส่1แล้วก็สเต็ป2ก็เป็นทึบของเราสายไปแล้วก็เอาตัวล็อกตัวนี้นะครับมาทำการล็อกแบบนี้ปุ๊บครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็สามารถไปฝึกไปปฏิบัติได้นะการเปลี่ยนกระจกมันจะทำให้เรามองเห็นชัดเจนแนวเชื่อมชัดเจนการหลอมละลายชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีของการเรียนรู้ของเราด้วยโอเคครับนักเรียนขอบคุณมากครับ